วันรีวิวสวัสดีครับสำหรับนักบินนะครับที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์ชุดไฟของเครื่องบินเนี่ยโดยใช้สายเคเบิลไทยยกตัวอย่างเช่นสมมติเราต้องการติดตัวนี้สปีดคอนโทรลไว้ที่ตัวเครื่องบินของเราเนี่ยนะครับแต่มีปัญหาว่าพอใช้สายเคเบิลไทยแล้วเนี่ยมันทำให้โฟมขาดจะมีวิธีแก้ไขยังไงง่ายๆมาดูกันครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็มีตัวแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดธรรมดาเนี่ยนะครับแผ่นหนึ่งแล้วก็กรรไกรสายเคเบิลไทยเล็กๆนะฮะแล้วก็มีตัวครีมตัดสายเคเบิลไทยเริ่มต้นนะครับเราก็ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยจะมีเป็นตามยาวแบบนี้นะครับเราตามยาวเนี่ยมาขวางทิศทางนี้แล้วก็วัดกับตัวสปีดคอนโทรลความกว้างซ้อนนี่นะครับถ้าเราก็ใช้ปากกาตีเส้นขนาดเส้นนี้นะครับก็ตัดเลยตัดได้มาชิ้นนี้เรียบร้อยนะครับสปีดเราอยู่เท่านี้นะครับเราใช้ตัวสายเคเบิลไทยเนี่ยเจาะรูเข้าไปที่โฟมนี่ครับแล้วเราก็เจาะด้านนี้แหละตัวสายนี่จะแข็งอยู่แล้วนะครับโดยปกติพอเราเจาะปุ๊บเราก็จะได้มา2โรนี่ฮะโรนี้ซ้ายกับขวาถ้าเราใช้อันนี้เจาะไม่ได้เนี่ยเราใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับคมๆเล็กๆเนี่ยแทงให้ทะลุลงไปนะครับทีนี้ทำต่อเราก็ใช้สายเคเบิลไทยรอดแล้วเราก็พลิกด้านขึ้นดินติดด้านบนขึ้นมาเราใช้ตัวนี้เราใช้ตัวนี้นะครับที่เราตัดเอาไว้เนี่ยวางขวางแนวยาวจะเป็นตามนี้นะครับแนวยาวตอนนี้มันจะแข็งแรงกว่าแล้วเราก็สอดตัวนี้ย้อนกลับลงไปก็จะเป็นอย่างนี้ดึงพอตึงมือนะครับตัวนี้เป็นตัวค้ำเอาไว้ไม่ให้ตัวสายเคเบิลไทยทะลุโฟมซึ่งจะเป็นสาเหตุให้โฟมขาดก็จะกันเอาไว้เราสามารถตัดตรงนี้ให้เล็กลงได้นะครับไม่ต้องยาวขนาดจากนี้ถึงนี้ก็ได้เราเอาให้มันสั้นลงแค่พอขนาดกับเคเบิลไทยเป็นตัวค้ำเพื่อเป็นการลดน้ำหนักฉะนั้นเราขยับดูเสร็จแล้วWe'll be right back.
ย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนมีให้สนุกตะวันรีวิวนะครับ